ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและเคารพทุกท่านครับผมภวิษฐ์ธัญญะเจริญการค้าในอดีตเมื่อประมาณสักปีเศษๆถึง2ปีที่ผ่านมาผมใช้ชื่อว่าธวัชชัยธัญญะเจริญการค้ามาตั้งแต่เด็กครับแล้วเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นภวิษฐ์ธัญญะเจริญการค้าเมื่อไม่นานที่ต้องบอกรายละเอียดอันนี้ก็เพราะว่าผมจะมีช่องทางติดต่อถ้าเป็นช่องทางเก่าก็ยังคงใช้ชื่อธวัชชัยธัญญะเจริญการค้าครับส่วนช่องทางใหม่ก็จะเป็นภวิษฐ์ธัญญะเจริญการค้าทั้งใน YouTube Facebook Instagram นะครับที่ผ่านมาผมก็ได้โพสต์คลิปรณรงค์ต่างๆมากมายทั้งรณรงค์สำเร็จและไม่สำเร็จที่สำเร็จก็เช่นรณรงค์ให้กรมประมงกระทรวงเกษตรจดทะเบียนปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติก็มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยแหละครับแต่ก็ถือว่าได้เป็นส่วนร่วมโดยการทำกรีนสกรีนปลากัดตัวแรกของโลกขึ้นบน YouTube และ Facebook เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จในระยะใกล้แต่ในระยะอดีตผมก็จะไม่พูดถึงนะครับแล้วก็มีโครงการที่จะรณรงค์อีกหลายเรื่องนะครับในอนาคตเช่นโขนนะครับแต่ยังไม่บอกว่าจะรณรงค์แบบใดสุนัขแมวแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆอีกมากมายในประเทศไทยล่าสุดนี่ก็อย่างที่ท่านทุกท่านทราบก็คือว่ามารณรงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องเราทุกท่านบนแผ่นดินไทยนี้และรณรงค์เพื่อให้มีการลดพอลูชันและมลภาวะเป็นพิษทั้งหลายที่มีในประเทศไทยที่สูงมากนะครับในปัจจุบันโดยเฉพาะ PM 2.5 เนี่ยองค์การอนามัยโลกกำหนดให้อนุญาตให้มีได้เพียง10ไมโครกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ต่อ1ลูกบาศก์เมตรโดยเฉลี่ยต่อปีนะครับและ25ไมโครกรัมในพื้นที่นั้นในเวลา24ชั่วโมงถ้าสูงกว่านี้แล้วไม่เหมาะพื้นที่นั้นไม่เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตครับในขณะที่เรากำลังคุยกันเรื่อง PM 2.5 เนี่ยองค์การสหประชาชาติและประเทศใหญ่ๆ
G8 กำลังคุยกันในวิธีการที่จะต่อสู้หรือต่อสู้ครับต่อสู้กับฝุ่นที่เล็กกว่า PM 2.5 นะครับเป็น PM 1เลยครับต่ำกว่า1เราล้าหลังเขามากครับตอนนี้ Facebook ที่ผมใช้อันใหม่นะปลิวไปแล้วครับไม่รู้มีปัญหาอะไรหรือใครทำอะไรปลิวไปเลยครับเข้าไม่ได้แต่ผมมีช่องทางนะครับมีช่องทางให้กับท่านผู้ทรงเกียรติและเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็ชอบใจอยากจะติดตามต่อเนี่ยผมมีช่องทางให้ทั้งหมดถึง7ช่องทางแต่ Instagram เนี่ยซึ่งเป็นช่องทางที่6เนี่ยมันโพสวิดีโอได้สั้นๆไม่ยาวส่วนใหญ่ก็ได้เป็นรูปเพราะฉะนั้นก็ไว้ดูเมื่อคิดถึงกันเท่านั้นช่องทางผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าจะติดต่อกับผมได้อย่างไรและทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าผมมีความตั้งใจจริงที่จะสร้างโรงเรียนเพื่อสอนเด็กไทยฟรีเป็นแบบ full multimedia full multimedia ก็ยังคงทำอยู่นะครับยังคงทำอยู่ทั้งการจำหน่าย green screen ใน YouTube ในเว็บไซต์ไปทั่วโลกเพื่อจะได้เงินมาสะสมเพื่อทำโรงเรียนต่อไปซึ่งจำหน่ายได้ดีพอสมควรตั้งแต่ในอดีตมานะครับส่วนใหญ่ต่างชาติก็ซื้อกันมากแต่คนไทยยังไม่ทราบเรื่องนี้หรืออย่างไรไม่ทราบนะครับโอเคครับช่องทางทั้ง7ช่องทางช่องทางที่ผมยังคงติดต่อผมได้ก็เรามาดูใน Facebook ก่อนเลยนะครับ Facebook เนี่ยจะเป็นของเก่าผมยังคงใช้ชื่อว่าธวัชชัยทันเจริญการค้าอยู่นะครับแล้วก็อันนั้นเป็นไทม์ไลน์ก็มีอีกอันหนึ่งก็จะเป็น PNTA Ultimate Studioอันนี้เป็นเพจนะครับที่ผมสร้างขึ้นเพื่อไว้จำหน่ายกรีนสกรีนนะครับกรีนสกรีนอันนี้เป็นบิสเนสเป็นธุรกิจเป็นเพจธุรกิจนะครับอันเก่าผมยังมีเพจที่ชื่อเดียวกับไทม์ไลน์ก็คือธวัชชัยธัญญาเจริญการค้าอีกหนึ่งเพจนะครับท่านสามารถเข้าไปได้ผมจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วก็แสดงเป็นรูปภาพและวิธีการเข้าให้กับท่านได้ดูหลังจากนี้นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปได้โดยเซิร์ชผ่าน Google Search Engine Google Search Engine แล้วคีย์ลงไปเลยครับค้นหาธวัชชัยทันเจริญการค้าคีย์เต็มๆตามที่ท่านได้เห็นอยู่บนรูปที่ผมแสดงให้ดูนะครับเช่นเดียวกัน PNTA Ultimate Studio ท่านก็สามารถที่จะคีย์เข้าไปแต่ต้องขอประทานโทษนิดนึงนะครับธวัชชัยทันเจริญการค้าที่เป็นไทม์ไลน์เนี่ยผมมีเพื่อนครบ 5,000 คนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยมานานมากแล้วครับไม่ค่อยลดบ้างพอลดทีก็รีบแบ่งปันให้คนไทยเข้ามานะครับก็คงจะเป็นเพื่อนกันในเฟสธวัชชัยทันเจริญการค้าได้ลำบากแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าท่านสามารถที่จะเข้าไปที่เพจ PNTA Ultimate Studio แล้วท่านก็ไป follow ได้เพราะว่าใน Facebook
ไทม์ไลน์แล้วก็ในเพจเนี่ยผมจะใส่คลิปค่อนข้างที่จะเหมือนกันค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะเหมือนกันนอกจากกรีนสกรีนที่จะไว้ขายเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ใน PNTA Ultimate Studio ส่วนถ้าฟรีผมก็จะใส่ไว้ในทวัชชัยธัญญาเจริญการค้าแต่บางครั้งก็ใส่ร่วมกันไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่เราจะติดต่อกันได้ตอนนี้นะครับเพราะผมยังมีคลิปอีกมากมายที่จะแสดงให้พวกเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆและผู้ทรงเกียรติได้รับทราบกันนะครับเมื่อเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับช่วยกันครับช่วยกันให้สารความฝันของผมแล้วก็สารสิ่งที่เรากำลังรณรงค์ร่วมกันให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะครับทีนี้เรามาดูช่องทางที่เราจะติดต่อกันได้อีกช่องทางหนึ่งซึ่งผมว่าปัญหาจะน้อยกว่า Facebook เนี่ยมีปัญหามากไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีปัญหามากขนาดนั้นจริงๆ Facebook อ่ะดีนะครับในความรู้สึกของผมแต่ช่วงแรกเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องวุ่นวายแต่หลังๆเนี่ยพอมีการเปลี่ยนนโยบายอะไรภายใน Facebook เนี่ยมันทำให้ Facebook เนี่ยใช้ลำบากขึ้นมากเลยครับลำบากกว่า YouTube มากนะครับ YouTube ว่ามีเงื่อนไขเยอะแล้ว Facebook มีเงื่อนไขมากกว่าเยอะครับโอเคไม่เป็นไรเราไม่ได้เจ้าของในอนาคตถ้าเราเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคนไทยเราใช้กันก็คงจะทำได้ดีกว่านี้ครับ ทีนี้เรามาดูการช่องทางที่จะติดต่อผมได้ใน YouTube นะครับช่องทางที่จะติดต่อผมได้ใน YouTube เนี่ยมีด้วยกัน3ช่องทางในปัจจุบันนะครับมีด้วยกัน3ช่องทางในปัจจุบันแล้วผมก็มีแพลนที่จะสร้างมากขึ้นในอนาคตเพราะว่าข้อมูลที่ผมมีเนี่ยมหาศาลจริงๆครับฮาร์ดดิสก์ที่ผมใช้เก็บข้อมูลมีมากกว่า100เทราไบต์เลยครับช่องทางทั้ง3ช่องทางเนี่ยติดต่อได้ไม่ยากท่านเข้าไปใน YouTube เลยนะครับในช่องทางของท่านเสร็จแล้วท่านก็คีย์ตรงที่ค้นหานะครับตรงที่ search หรือค้นหาท่านคีย์ช่องทางแรกท่านคีย์ชื่อผมเลยครับภาวิต PAWIT แล้วส่งไปเลยครับท่านจะเห็นรูปผมยืนกับจักรยานล้อโตโดยมีแบ็คกราวด์คือพระที่นั่งอนันตสมาคมภาพแบ็คกราวด์ด้านหลังคือพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับอันนี้แหละครับเป็น YouTube เก่านะครับ YouTube ภวิตธัญญาเจริญการค้าเนี่ยผมใช้สำหรับเก็บหรือว่าโพสต์ทุกอย่างนะครับทุกอย่างลงใน YouTube อันนี้นะครับเพราะฉะนั้น YouTube อันนี้เนี่ยจะมีคลิปอยู่ทั้งหมดกว่า300คลิป350คลิปไม่น้อยกว่านั้นแน่นอนนะครับเท่าที่ดูตัวเลขก็351คลิปที่โพสต์ลงไปแล้วนะครับมีเกือบทุกอย่างนะครับมีเกือบทุกอย่างใหญ่โตมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับ YouTube อีก2ช่องทางที่2ของผมเนี่ยท่านคีย์เข้าไปเลยครับคีย์เข้าไปนะครับในตำแหน่งของการหาเหมือนกันแต่คีย์คำว่า loyalty 100% free ท่านก็จะเห็นนะครับ
ท่านก็จะเห็นรูปผมเนี่ยคล่อมกับจักรยานรูปที่เห็นบ่อยๆอะครับเป็นรูปที่ใส่เสื้อสีเหลืองที่บ่ามีคาดสีดำมี CO9 นะครับ Channel นี้ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาเพื่อใส่กรีนสกรีนฟรีทั้งหมดที่ผมแจกและการรณรงค์เพื่อแยกถนนและลู่วิ่งออกจากไฮเวย์พร้อมกันนั้นก็ยังลงกิจกรรมการปั่นจักรยานท่องเที่ยวในที่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ยังมีคลิปไม่เท่าไหร่เพราะกำลังคอนสตรักชั่นแต่คือกำลังสร้างแต่สร้างเสร็จแล้วล่ะครับเข้าไปชมได้นะครับอันนี้ก็จะหาคลิปชมได้ไม่ยากเหมือนอันแรกนะครับส่วนอันที่สามเนี่ยท่านคีย์เข้าไปเลยครับถ้าท่านจะเข้าไปนะครับคีย์คำว่า high and precious ผมเขียนไว้ให้ผมไว้ให้ดูแล้วนะครับเขียนไว้ให้ดูแล้วจริงๆชื่อของ channel นี้คือ High and Precious Green Screen Footage ช่องนี้ผมแยกเอา Green Screen ที่มีคุณภาพสูงมีระยะเวลาในการแสดงนานต่อคลิปอันนี้ไว้ขายเลยครับขายต่างชาติขายผู้ที่สนใจราคาไม่แพงเงินที่ได้ก็เอามาสะสมเพื่อสร้างโรงเรียนสอนเด็กไทยฟรีอย่างที่ว่านะครับตั้งแต่ในอดีตมาเนี่ยผมตรงนี้เนี่ยผมจะรวมอยู่กับ YouTube อันแรกแล้วก็ Facebook อันเก่าก็ขายได้มากพอสมควรแต่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับที่ขายได้นะครับและทุกวันนี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านเข้าไปเลยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอความกรุณานะครับจากท่านทุกท่านนะครับก็คือเมื่อเข้าไปแล้วโปรด Subscribe ทุกอันแล้วก็ไลค์แล้วก็แชร์ออกไปด้วยนะครับเพราะว่า Subscribe เนี่ยและการดูใน YouTube เนี่ยมีค่าต่อรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ YouTube ได้ลงโฆษณาใน channel นั้นๆ นะครับแต่ไม่มากหรอกครับไม่มากแต่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อสะสมเงินที่ได้ในการสร้างโรงเรียนสอนเด็กไทยฟรีอย่างที่ว่านะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีสปอนเซอร์เข้ามาให้ผมทำการโฆษณาใน YouTube channel ของผมหรือ Facebook ซึ่งผมก็จะทำเป็นแบบเทิร์นคีย์เลยคือหมายความว่าบอกคอนเซปต์มาแล้วผมทำให้หมดทุกอย่างถ่ายรูปทำวิดีโอทำการโฆษณาจนถึงสุดท้ายคือลงใน YouTube และ Facebook ให้นะครับท่านก็ดูผ่านตามาแล้วนะครับก็มีเลดบิ๊กแล้วก็น้ำดื่มชูกำลังซึ่งน้ำดื่มชูกำลังอันเนี้ยไม่มีขายในประเทศไทยครับเขาผลิตขายในอินเดียแล้วก็จีนแถวเอเชียแล้วนะครับยังไม่เข้ามาเมืองไทยนี่คือ3 channel ของ YouTube ที่อยากจะแนะนำให้ท่านเข้าไปให้หมดเลยนะครับทั้ง3มันเพราะว่าถึงมันจะมีหน้าที่ต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนจะมีปัญหาหรือไม่เมื่อท่านเข้าไปแล้วเนี่ยผมลงหมดครับคลิปต่างๆผมจะลงใน3ที่นี้เมื่อถ้ามีเวลาก็ลงหมดแต่ถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะหลงลืมไปบ้างแต่กรีนสกรีนเนี่ยแยกกันชัดเจนฟรีผมจะลงใน Loyalty 100% Free Green Screen Footage นะครับส่วนที่จะใช้ในการที่จะขายเนี่ยผมจะลงใน High and Precious Green Screen Footage
ขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นผมก็จะใช้ช่องทางนี้แหละครับติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักทุกท่านนะครับขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังข้ามเรือจากฝั่งวัดบางนานอกเพื่อมาขึ้นที่ฝั่งวัดบางน้ำพึ่งนอกที่ผมเคยลงในวิดีโอไป2ชุดนะครับหน้าวัดบางน้ำพึ่งนอกบรรยากาศดีครับวันนี้เมื่อเช้านี้มีฝนลงโปรยปรายนิดหน่อยก็คิดว่าทริปนี้จะต้องระงับแต่ไม่ต้องเพราะว่าตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วครับเรือกำลังวิ่งอยู่บนแม่น้ำเจ้าพระยาเสียงดังนิดนึงนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเสียดายขยะเยอะไปนิดนึงด้านหลังจะเห็นเรือสินค้านะครับแล้วก็ฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งวัดบางนานอกบางนาส่วนนี่ก็เป็นบรรยากาศในเรือนะครับที่ทางด้านโน้นก็จะมีท่าเรือคลองเตยเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูสถานที่ต่างๆในบางน้ำพึ่งถ้ามีโอกาสนะครับแล้วก็โอเคครับเรือท่าเทียบฝั่งวัดบางน้ำพึ่งนอกแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษเชิญชวนเพื่อนต่างประเทศนะครับในเฟซนิดหนึ่งนะครับ Good morning for my lovely friends in Facebook today I and my friend come to the บางน้ำพึ่งบางนาจาบางบางกระเจ้าIt's a lung of the Bangkok city. The weather is very, very good. In the morning, they have a small rain, but now it's stopped already. We wish today is a very, very fantastic environment and weather. If I have time, I will live to you.Many times today, I'm standing at the Chapaya River. We call the Bangkobua Temple. Bangkobua Temple. In the back of me is the Bangkobua Temple. In the front of me is Bangkok. You can see the difference.Between Bangkok and Bangkajao. The ex-king, King Lamanai of Thailand. Used his money to blot the area of the Bangkajao and build the.Biggest jungle in Bangkajao, biggest national park, or is a jungle. Jungle is the city at Bangkajao. He can look or have the fantastic, great imagination. He want.Bangkajao to be the lung of the Bangkok city. The government make a law that Bangkajao cannot make a building, high building or any industry on Bangkajao. Just for people live.And the building cannot build more than two floor. And who live on Bangkajao? Who have a area or have a house in
พระเจ้า you have to have the tree 15 I'm not remembered maybe 15 or 20 tree in the area of your house and Bangajao the tree will produce oxygen ozone and hope it come to Bangkok that's why I when I talk with the Bangajao and I really happy I go to Bangajao many times, maybe 100 times before. It's a very nice place. We call the conservative, okay? And it's a lung of Bangkok, okay? Now you understand what I represent Bangajao is a lung of Bangkok. Okay, Thailand is a land of paradise. It's a land of peace, love, and services. As you know, in the past, Thailand is the smile country. Is the smile people in Thailand. If you meet them, they smile first. Sam, it's smile. If you have time, like you have available time, or you have a vacation in this new year, I hope, I strongly recommend you make a plan to Thailand, to visit Thailand. Thailand has 76 provinces. Every province is fantastic. We have a province near the mountain in the north. We have the province near ocean in the west, near the South China Sea in the east, and near Singapore, Malaysia in the south. We have 100,000 of places, 1,000 of fantastic places to travel. Believe me, I strongly recommend one time. And I can say if you come to Bangkok, let me know. If I have time, I will bring you to many places like Bangajao, Bang Namphung, by bike, by together to travel, okay? Okay, I think it's suitable time for leave now. Thank you very much for watching. Next time, if I have time, I will lie again. ขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับตัวแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไลฟ์นานแค่ไหนแต่ว่าคิดว่านานแล้วก็เดี๋ยวจะเบื่อกันเราไปดูที่ที่2ต่อไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้ไลฟ์อีกทีเมื่อไหร่แต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสผมจะไลฟ์ทันทีนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับทุกท่านครับสวัสดีครับ